เป็นอย่างมากแต่ว่าภาพรวมน่าจะเป็นอย่างไรแล้วไปติดตามจากการรายงานของคุณอรวรรณพยัคฆ์ชาติค่ะเสียแรงที่ชูนโยบายเพื่อคนกรุงบรรดาหัวหน้าพรรคการเมืองน้อยใหญ่ต่างเลือกใช้บริการรถสาธารณะลดปัญหาจราจรและฝุ่นพิษเดินทางมาให้กำลังใจผู้สมัครส.ส.กทม.ของตัวเองที่อาคารกีฬาเวท2สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงปรบมือดังๆให้กับพรรคพลังประชารัฐที่บรรดาแกนนำและผู้สมัครต่างพร้อมใจกันขึ้นรถบัสเดินทางมาด้วยกันลดปัญหาจราจรติดขัดและประหยัดพลังงานตรงคอนเซปต์คาพูทางเดียวกันไปด้วยกันคนนะครับคุณที่ลงมาคุณที่มาคุณกันนะครับเราเลยการนี้ก็เป็นคนฟรีด้วยนะครับมีสามมั้งพี่พี่ต้นใจตรงกันกับพรรคอนาคตใหม่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคเหมารถเมย์มินิบัสสีส้มสาย14สีเดียวกับพรรคขนบรรดาว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.ทั้ง30เขตออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าตรู่ทั้งยืนทั้งนั่งแออัดกันมาแบบสามัคคีวิถีคนกรุงแถมบอกธงหาเสียงกันมาตลอดเส้นทางชนิดที่เก็บคะแนนเสียงกันทุกป้ายคนใหม่นะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่2คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หรือเจ๊นหน่อยประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยรับบทสก๊อตสาวแว้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาแบบไม่ห่วงสวยไม่แพ้กันกับลอยใหญ่อภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินเท้าจากสำนักงานเขตดินแดงเข้าสู่สนามกีฬาเวทแบบเงินไหลหน้ามันเยิ้มแต่บรรดาแม่ยกทั้งหลายไม่ต้องกังวลใจไปเพราะดูยังไงก็ยังไม่หมดหล่อนะจ๊ะแม้แค่ยกแรกบรรดาพรรคการเมืองต่างช่วงชิงเก็บคะแนนจากคนกรุงไปคนละแต้ม2แต้มแล้วจ้าอรวรรณพยัคฆ์ชาติสำนักข่าว TNN รายงาน